สวัสดีครับอันนี้เรามาดูการเพิ่มโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราได้ใส่โจทย์ที่ไม่ต้องรับอินพุตไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับอันนี้โจทย์นี้นะครับก็ให้รับจำนวนเต็ม1จำนวนนะครับแล้วก็พิมพ์ผลลัพธ์ที่บวก10เข้ามานะครับโจทย์ก็ประมาณนี้มีตัวอย่างการทำงานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมสังเกตว่าเรามี2ช่องนี้นะครับให้ที่จะให้เติมนะครับโอเคนะครับก็เราก็มา add task กันเลยนะครับนะครับเลือกภาษานะครับก็อันนี้ต้องเลือกผู้ใช้นิดนึงนะครับ tags นะครับก็อะไรนะครับ input output expression C sharpมานี้นะครับแล้วก็เอาเนื้อโจทย์มาแปะเลยนะครับก็เนื้อโจทย์อยู่ตรงนี้นะครับก็ก๊อปมานะครับจริงๆมาพิมพ์ในนี้เลยก็ได้นะครับลองรีเฟรชดูนิดนึงนะครับว่านักเรียนจะเห็นเนื้อโจทย์หน้าตาเป็นยังไงก็เป็นประมาณนี้นะครับเรื่องของมาร์กดาวน์นี่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราพิมพ์ช่องว่าไป4ช่องนะครับ1 2 3 4มันจะคิดว่าเป็นฟิกซ์เป็นตัวอักษรแบบฟิกซ์นะครับมันก็จะย่อได้อะไรได้แต่ว่าทำเรื่องไอตัวความสวยงามนี่ยังไม่ค่อยได้นะครับนะครับทำไมไม่ไปนะครับ refresh มาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเราก็ต้องใส่โค้ดเข้าไปครับกดคลิกที่ของโค้ด begin code end code ถ้าเรามีเฉลยอยู่แล้วก็ตัดมาวางได้เลยนะครับตัดมาวางได้เลยผมก็จะตัดเฉลยของผมมาแปะเลยนะครับรีเฟรชนิดนึงดูซิว่ามาไหมนะครับมันควรจะออโต้รีเฟรชแต่ว่าเราไม่อยากจะโหลดเครื่องมากนะครับก็ต้องให้มากดเองนิดนึงนะครับมาเสร็จปุ๊บเราก็มาเจาะช่องครับใส่ช่องไปนะครับด้วยเครื่องหมายวงเล็บปีกาคู่นะครับนะครับรอแป๊บนึงนะครับมาไหมมาแล้วนะครับช้านิดนึงเพราะว่าผมอัพโหลดวิดีโอไปด้วยนะครับเน็ตมันก็ช้านิดนึงพอนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาใส่ input ข้อมูลนะครับไม่งั้นโปรแกรมก็จะไม่รันนะครับลองเซฟดูก็ได้นะครับเซฟปุ๊บเลือก save and continue editing นะครับไม่งั้นต้องไปหายแล้วต้องไปหาใหม่นะครับเซฟตรงนี้ปุ๊บถ้าเราไม่มีตัวอย่างข้อมูลเลยนะครับดู test case ก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เวลาเด็กส่งโปรแกรมนะครับส่งอะไรมาก็ได้มันก็จะตรวจว่าผ่านตลอดนะครับเพราะไม่มี test case นะครับก็ต้องไปใส่นิดนึงนะครับแล้วก็มาใส่เลื่อนมาข้างล่างแล้วกดปุ่ม test นะครับก็พิมพ์เข้าไปครับง่ายสุดเราก็ต้องอย่างน้อยต้องมีตัวอย่างนิดนึงนะครับตามตัวอย่างโจทย์ใส่มาเป็น 2,001 นะครับก็ใส่ตามไปด้วยนะครับจริงๆเราก็ควรจะมี test case หลายๆอันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างที่เราใส่ test case แค่อันเดียวก่อนนะครับซึ่งจะมีปัญหาเวลาตรวจได้นะครับเนื่องจากโปรแกรมเด็กอาจจะมองทำโปรแกรมแปลกๆมาก็ผ่านได้นะครับแต่ลองมาดูกันนะครับเซฟนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเน็ตมันช้านิดนึงนะครับลองไปเทสกันดูนะครับเทสนะครับเทสนะครับลองไม่พิมพ์อะไรเลยนะครับสับมิดไปผิดนะครับถ้าเราเอาเฉลยมาใส่นะครับสับมิดใหม่ครับก็ผ่านแล้วนะครับทีนี้เนื่องจากเรามีเทสเคสเดียวนะครับแล้วผลลัพธ์ของเทสเคสนั้นนักเรียนก็รู้อยู่แล้วนะครับเขาก็สามารถทำแบบนี้ได้ครับเขารู้ว่าต้องตอบ2011ใช่ไหมครับเขาก็เดาว่าน่าจะตอบนี้ก็ผ่านเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราเป็น test case ที่เป็นโจทย์ที่รับ input นะครับก็อย่าใส่ test case อันเดียวนะครับกลับมาเพิ่มให้มันเยอะนิดนึงนะครับสัก2อันก็ยังดีนะครับลองมาดูนะครับจริงๆในโจทย์เราจะเว้น semicolon ไว้นะครับเพราะนั้นตอนใส่ปุ่มช่องนี้นะครับก็อาจจะต้องแก้นิดนึงนะครับให้ไว้ข้างนอกนะครับ refresh นิดนึงนะครับว่ามันไปไหมรอนิดมาแล้วนะครับมีรอนะก็ใส่เทสเคสเข้าไปอีกนะครับเติมเข้าไปนะครับก็
ก็ทำแบบเดิมนะครับกดเทสนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปบางทีปุ่มมันกดติดบ้างไม่ติดบ้างก็กดหลายๆครั้งมันจะติดเองนะครับเทสจริงๆน่าจะมีวิธีดีกว่านี้แต่ว่านะครับใส่ไปครับ100นะครับก็จะมีเทส3อันแล้วกันนะครับลองเซฟนะครับลองมาดูด้านล่างนะครับเรามันจะดูได้ว่า generate test case เป็นอะไรนะครับก็ใส่ไป2001ตอบ2011ใส่ไป10ตอบ20ใส่100ตอบ110นะครับถ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ลองไปเทสกันดูนะครับดูว่าเราโกงแบบเดิมจะได้ไหมนะครับไม่ควรจะได้แล้วนะครับถ้าได้อีกนี่ก็เครียดเลยนะครับปึ๊บสังเกตว่าผ่านอันเดียวนะครับไม่ผ่านอีก2อันนะถ้าเอาเฉลยจริงๆมาใส่ก็ควรจะผ่านหมดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับใส่ไป10นะครับครับก็ผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็โดยสรุปก็คือเราพิมพ์โจทย์นะครับใส่โจทย์ไปเรายังไม่ได้ดูเรื่องฟอร์แมตนะครับแล้วก็โค้ดก็อยู่ใน begin code end code นะครับมีหลายอันได้นะครับมันจะมาต่อกันเองนะครับตอนเอาไป generate เป็นโปรแกรมนะครับช่องก็ใช้เครื่องหมายวงเล็บปีกาคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ test case ด้วย begin test end test นะครับมีหลายอันก็ได้นะครับโปรแกรมก็จะถูกเอาไป evaluate กับพวกนี้แล้วก็ดูว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมนักเรียนที่ป้อนเข้ามานะครับเมื่อไปเติมกับโปรแกรมหลักแล้วเนี่ยนะครับมันให้ผลลัพธ์ตรงกันหรือเปล่านะครับทั้งนี้ก็เรียบร้อยครับเซฟได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ